ที่ซับซ้อนนะครับครับผมและก็ทีมทนายความและคณะที่ปรึกษากฎหมายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฐานภาคนะครับขอบคุณครับได้รับมอบหมายเพื่อมายื่นหนังสือต่อผู้กำกับสน.ตองปูนนะครับว่าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เคยยื่นหนังสือไว้แล้วนะครับมีข้อเท็จจริงมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่พลตรีเอกสุรเชษฐ์เนี่ยประสงค์ที่จะยื่นต่อคณะพนักงานสอบสวนเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ที่เป็นข้อสำคัญนะครับหลักๆในเรื่องนี้เนี่ยท่านพลตรีเอกสุรเชษฐ์รวมถึงทีมทนายความเองคณะที่ปรึกษากฎหมายเองเนี่ยยืนยันว่าในเรื่องที่สน.ตองปูนนี่นะครับในเรื่องนี้เนี่ยอำนาจการสอบสวนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สน.ตองปูนละยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยอำนาจการสอบสวนเนี่ยมันอยู่ที่ปปช.นะครับเมื่อไม่มีอำนาจในการสอบสวนเมื่อไม่มีอำนาจในการที่จะดำเนินเรื่องนี้ต่อเนี่ยนะครับก็รวมถึงไม่มีอำนาจที่จะออกหมายเรียกออกหมายจับท่านแต่ก็มีการปล่อยข่าวทางสื่อมวลชนในทํานองว่าจะออกหมายเรียกจะออกหมายจับเพื่อให้สอบเข้าสู่เงื่อนไขต่างๆนานายืนยันอีกครั้งนะครับว่ากรณีของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ที่ท่านถูกกล่าวหาในสน.เตาปูนเนี้ยนะครับเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีเส้นเงินเข้าไปถึงผู้บุคคลใกล้ชิดเข้าไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาแต่พลตเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าในกรณีเส้นเงินนั้นเนี่ยไม่มีเส้นเงินส่วนไหนเนี่ยไปถึงพลเอกสุรเชษฐ์และภรรยาเลยนะครับแต่ที่เขาเอามาดำเนินคดีกับท่านในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่บอกว่ามีเส้นเงินของพันตำรวจโทคริสนะฮะในบัญชีที่พันตำรวจโทคริสถือใช้นะครับไอเรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในเส้นเงินในคดีของมินนี่อยู่แล้วยืนยันอย่างนั้นนะฮะแต่กลับเลือกดำเนินคดีในสน.เตาปูนอีกโดยบอกว่ามีส่วนพัวพันในเรื่องนี้ก็คือในส่วนของเส้นเงินนี่แหละนะฮะผมย้ำอีกทีนะครับว่าที่สน.ทุ่งมหาเมฆในคดีของมินนี่ปปช.ได้มีมติรับไว้ไต่สวนแล้วตั้งแต่วันที่4มีนาคม2567อำนาจในการสอบสวนเนี่ยจะอยู่ที่อำนาจในการสอบสวนไต่สวนเนี่ยอยู่ที่ปปช.ทั้งสิ้นนะครับแต่ปรากฏว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกคำสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนมาดำเนินคดีที่สน.ตองปูนนี้อีกโดยใช้พยานหลักฐานและก็เส้นเงินเดียวกับที่เคยดำเนินคดีไว้แล้วมากล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อีกย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะในคดีเดิมที่เส้นเงินที่บอกว่ามีไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนใกล้ชิดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่มีไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะฮะในคดีของมินนี่นะฮะท่านถูกกล่าวหาบอกว่ามีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานด้วยคือ149กับมาตรา157เพราะฉะนั้นอำนาจการไต่สวนเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยไปอยู่ที่ปปช.แต่ที่สน.ตองปูนนี้กล่าวหาท่านเพียงเฉพาะเรื่องอะไรครับฟอกเงินเส้นเงินเดียวกันนะฮะแต่เลือกที่จะเอามาเฉพาะเรื่องฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยจะเป็นฟอกเงินอย่างเดียวเพียวๆไม่ได้แน่นอนฮะเพราะอะไรครับถ้าพลตรีเอกสุรเชษฐ์มีความผิดฐานฟอกเงินต้องรู้ว่าเงินที่มาเกี่ยวพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรก็ดีเองเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ป็นเงินจากเว็บพนันพลตำรวจสุรเชษยังมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนและจับกลุ่มได้ทั่วราชอาณาจักรอีกทีนะฮะหากบอกว่าเส้นเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีที่พันตำรวจโทคิดถือใช้เป็นเงินที่มาจากเว็บพนันหรือเป็นเงินที่มาจากการทำความผิดและมีส่วนพัวพันกับพันตำรวจสุรเชษฐ์หากบอกอย่างนี้นะฮะหากพลตำรวจสุรเชษฐ์รู้แล้วไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งท่านต้องมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นด้วยครับยังไงก็ต้องมีความผิดฐานตามมาตรา157อยู่แล้วแต่คณะพนักงานสอบสวนทำไมเลือกเอาเฉพาะความผิดเฉพาะความผิดในเรื่องฟอกเงินเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะต้องการเอาคดีไว้กับตัวนี้ไงนะฮะแล้วก็ดำเนินการเองนะครับซึ่งมาดูว่าไอ้เรื่องนี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สน.เตาปูนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับสำคัญคือหากมองว่าคดีนี้คนสวยเสื้อเชิดยืนยันนะฮะคดีนี้ยังไงก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่เจ้าพนักงานของรัฐกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยมันเป็นฟอกเงินอย่างเดียวไม่ได้พันตำรวจโทคริสก็เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจะเรียกรับหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้มีการแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไว้ที่สน.เตาปูนตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2566ตามกฎหมายของปปช.แล้วนะครับตามกฎหมายของปปช.แล้วหากเป็นความผิดต่อเจ้าหน้าที่ในระดับสูงและก็ระดับรองผู้บังคับบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดับนี้เนี่ยพลตำรวจเอกขนาดนี้นะฮะอำนาจมันอยู่ที่ปปช.นะครับอำนาจที่อยู่ตามกฎหมายของปปช.แล้วพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นและต้องดำเนินการส่งเรื่องปปช.ภายใน30วันตั้งแต่วันที่3ธันวาจนถึงปัจจุบันนี้100กว่าวันแล้วครับ120กว่าวันแล้วครับไม่มีการส่งไปที่ปปช.นอกจากนี้เนี่ยทีมทนายความยังเห็นว่าอำนาจเนี่ยในการสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ปปช.ท่านไม่มีอำนาจที่จะไปออกหมายเรียกหมายจับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะในเส้นเงินเนี้ยที่มีการกล่าวหาพันพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยนะฮะยังปรากฏว่าชุดสืบสวนของสพภูธรสงขลาได้มีการมาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมในคดีเดียวกันนี้นะฮะในเส้นเงินเดียวกันนี้เลยฮะว่าพันตำรวจโทคริสมีลักษณะความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยนั่นก็คือ149กับ157แต่เหตุใดทำไมถึงไม่ดำเนินการต่อผมมองอย่างนี้นะฮะผมมองว่าเรื่องนี้เป็นการเลือกปฏิบัติเลือกจะเอาพลตำรวจสุรเชษฐ์ให้ได้เหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านจำแผนภูมิและแผนผังที่ทางทีมทนายความเคยแถลงข่าวต่อสาธารณชนไปรอบหนึ่งได้ไหมครับเรื่องนี้ก็ยังจะออกหมายจับหมายเรียกคนตัวเอกสุรเชษฐ์อยู่นั่นแหละท่านดูสิครับเราเคยให้ข้อมูลต่อสาธารณชนไปแล้วว่าในกรณีของเว็บ BNK นั้นนะฮะ
ผู้ทำธุรกรรมทางด้านการเงินในของเว็บเนี่ยคือคุณพิมพ์วิไลได้ตรวจสอบประมวลผลทางด้านสเตทเมนต์ที่เขายินยอมส่งให้เราตรวจสอบแล้วเนี่ยครับพบว่ามีเส้นเงินเนี่ยไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยถ้าดูอย่างนี้นะฮะยังไงเสียก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบยังไงก็เป็น157มันจะไม่อยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนที่ตะปูอยู่แล้วนะครับประเด็นเรื่องนี้เราก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเฉพาะเส้นนี้ที่มีการออกไปออกหมายเรียกหรือหมายจับตอนนี้ตั้งแต่แถลงข่าวจนถึงปัจจุบันเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการได้ออกหมายเรียกหรือออกหมายจับหรือดำเนินการในเส้นเงินที่มันตรงๆนี้บ้างหรือยังอันนี้เป็นคำถามแต่มีการปล่อยข่าวหรือให้ข่าวในทำนองกับเอากับพลเอกเอากับคนพลเอกสุรเชษฐ์อย่างเดียวนั่นคือออกหมายเรียกออกหมายเรียกออกหมายเรียกครั้งที่1ครั้งที่2ซึ่งพลเอกสุรเชษฐ์ยืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1หรือครั้งที่2ที่มีการเผยแพร่ข่าวพลเอกสุรเชษฐ์ยังไม่เคยได้รับหมายเรียกสักครั้งหนึ่งและก็ตั้งข้อสังเกตให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบอีกนิดหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการออกหมายเรียกแต่ละครั้งเนี่ยจะเว้นหรือให้ระยะเวลาพอสมควรที่เคยรับทราบและปฏิบัติกันมาของพนักงานสอบสวนครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยจะห่างกันสักประมาณ15วันระยะเวลาจะเป็นอย่างนี้ท่านดูสิครับมีการออกข่าวหรือเผยแพร่ข่าวครั้งที่1ถึงครั้งที่สุดท้ายเนี่ยนับรวมกันแล้วน่าจะ10วันได้มั้งฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่ไม่ปกติแน่ๆในการที่เร่งรัดในการออกหมายเรียกอันนี้ผมได้รับข้อมูลว่าเป็นการเร่งรัดออกหมายเรียกที่มีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนนะเพราะอะไรผมยังไม่เคยได้รับแจ้งจากพลตํารวจสุรเชษฐ์ว่าท่านได้รับหมายเรียกสักครั้งหนึ่งเลยท่านก็เลยไม่รู้ว่าที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไปนั้นเนี่ยแท้จริงในเอกสารแท้จริงในอะไรที่มีการเผยแพร่ข่าวมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงยืนยันอีกทีนะฮะที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไปในทำนองว่าท่านมีพฤติการในการหลีกเลี่ยงไม่รับหมายอะไรก็แล้วแต่หลักการก็ต้องมาก่อนการส่งหมายเรียกต้องส่งให้กับผู้ถูกออกหมายณภูมิลำเนาเขาต้องส่งให้กับตัวเขาเป็นหลักการก่อนนะฮะแต่ท่านดูสิครับครั้งแรกก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนครั้งอื่นครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนตัวทั้งหน้าที่ในเรื่องการงานโดยเปิดเผยมาโดยตลอดไม่ได้มีพฤติการในการที่จะเลี่ยงเพื่อไม่รับหมายอะไรเลยแต่มีข้อมูลออกสื่อสารมวลชนทํานองว่าท่านเนี่ยเลี่ยงไม่จริงครับวันนี้ท่านเนี่ยพ้นวันลาที่ได้ยื่นขอลาไว้ถูกไหมวันที่1ท่านมาทํางานก็ไปดําเนินการซะสิที่บอกว่ายังติดใจจะเรียกอะไรท่านอีกนะครับอันนี้ผมคงไม่ได้ก้าวล่วงดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในเรื่องนี้นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยผมมาถึงในประเด็นว่าทำไมมีเส้นเงินที่ไปถึงโดยตรงจากผู้ทำธุรกรรมของเว็บ BNK คือพิมพ์วิไลเนี่ยไปอย่างนี้สีเหลืองอย่างนี้นะฮะทำไมไม่ดำเนินการที่ไม่ดำเนินการอย่างนี้ก็เพราะว่าหากดำเนินการแล้วมันจะเป็น157หรือเปล่าเมื่อเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ต้องส่งยังไงฮะต้องไปปปช.อยู่ดีทำไมถึงมีการเอาเฉพาะเส้นนี้แล้วบอกว่ามีความเป็นเรื่องฟ้องเงินอย่างเดียวแล้วที่สำคัญ
มีข้อเท็จจริงเผยแพร่ทางสื่อมวลชนไปทั่วเลยครับว่าอะไรฮะคุณพิมพ์วิไลบอกว่ามีชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายของชุด PCT 4ไปเรียกรับเงินจากเขาและเขาก็ส่งเงินให้ท่านสังเกตดีๆนะฮะหัวหน้าชุด PCT 4คือใครเป็นบุคคลเดียวกับรองหัวหน้าชุดคณะพนักงานสอบสวนสน.ตะพูนหรือไม่เป็นบุคคลเดียวกันที่ไปยื่นคำร้องขอออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วศาลยกคำร้องหรือไม่แล้วมันชัดๆอย่างเงี้ยเขาไปกล่าวแล้วไปพูดขนาดเนี้ยได้ดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงทำไมไม่ดำเนินการในเส้นเงินนี้บ้างหรือหากดำเนินการไปแล้วจะพบเจออะไรที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นอีกนะครับในส่วนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าทำไมถึงเลือกเอาเฉพาะเรื่องฟอกเงินทั้งที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทั้งหมดนะฮะยืนยันว่ามันมีส่วนการกระทำที่เกี่ยวกับเส้นเงินของพิมพ์วิไลเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกเยอะเลยยังไงก็หนีไม่พ้นในประเด็นตรงที่ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดในลักษณะเรียกรับหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมันยังไงก็ไปปปช.นะครับที่ผมอธิบายอย่างนี้ก็เพราะว่าทีมทนายความยืนยันว่าไม่มีอำนาจสอบสวนท่านก็เรียกร้องสิทธิของท่านมาโดยตลอดว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทำไมถึงมีการเร่งรัดในการที่จะออกหมายเรียกเร่งรัดที่จะออกหมายจับเร่งรัดที่จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้มีประเด็นอยู่เรื่องเดียวเพื่อให้ท่านเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.เป็นการกลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะครับข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะครับและข้อเท็จจริงล่าสุดนะฮะที่มีการเผยแพร่ท่านก็อาจบางส่วนท่านอาจจะทราบแล้วเมื่อวันที่29มีนาคมสุดที่แล้วคณะชุดสืบสวนของ DSI นะครับได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าในเว็บ BNK เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงมันมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าอันแรกก่อนนะมีทุนมีเงินหมุนเวียนจากการกระทำความผิดในเรื่องนี้เนี่ยเกิน300ล้านบาทอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่สองก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือนายตำรวจระดับสูงเข้าเงื่อนไขที่ DSI จะรับเรื่องไว้ไต่สวนจะรับเรื่องไว้พิจารณาพูดง่ายๆก็คือเป็นอำนาจของ DSI นั่นแหละครับแต่ DSI เนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าไอ้เรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับคดีของมินนี่หรือสน.เตาปูนที่ปปช.ได้รับเรื่องไว้แล้วเขาก็เลยมีมติเพื่อส่งเรื่องนะฮะเพื่อส่งเรื่องไปให้ปปช.พิจารณาว่าจะรับคดีเนี้ยไว้ไต่สวนตามอำนาจของปปช.หรือไม่หนังสือนี้นะฮะและบอกต่อไปด้วยว่าหากปปช.ไม่รับคดีเว็บ BNK ไว้พิจารณาDSI จะเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเขาเองผมอ่านแล้วผมก็เข้าใจว่าไม่ว่าจะมองในมิติไหนไอ้เรื่องที่สน.เตาปูนหรือคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้ยังทำที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของตนเลยครับถ้าไม่ใช่ปปช.ก็เป็น DSI
แต่ก็จะพยายามดึงเรื่องไว้หรือก่อเรื่องไว้เพื่อจะออกหมายเรียกให้เข้าสู่เงื่อนไขการขอออกหมายจับหรือแจ้งข้อกล่าวหาพลตรีสุรเชษฐ์ให้ได้ซึ่งการกระทำดังว่านี่นะฮะพลตรีสุรเชษฐ์ได้มอบหมายให้ทีมทนายความและคณะที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกอย่างในประเด็นไหนที่ทำให้ท่านเสียหายท่านก็จะต้องรักษาสิทธิ์โดยดำเนินการป้องสิทธิ์ฟ้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายของตัวเองทุกช่องทางเมื่อสักครู่นี้ผมอธิบายภาพรวมมาว่าคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้ไม่มีอำนาจในการที่จะสอบสวนต่อแล้วแต่ก็ยังพยายามจะดึงดันที่จะออกหมายเรียกแต่ก็พยายามดึงดันที่จะให้เข้าสู่เงื่อนไขในการขอออกหมายจับกรณีเรื่องนี้ได้รับทราบได้รับการประสานมาจากทนายความของพันตำรวจโทคริสมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดกับ1คณะพนักงานสอบสวนในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ2แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะผู้ออกในฐานะได้จังหวะดีจังในฐานะผู้ออกคำสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าไอ้เส้นเงินที่เอามากล่าวโทษพันตำรวจโทคริสและก็บอกว่าพลตรีสุรเชษฐ์มีส่วนเข้าไปพัวพันในลักษณะอย่างนี้รู้อยู่แล้วว่ามันมีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคดีของมินนี่อยู่แล้วซึ่งตามคำสั่งของคดีตั้งพนักงานสอบสวนในคดีของมินนี่เองก็ระบุไว้ชัดว่าให้รวมถึงในเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันด้วยในเรื่องนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาเอามาเป็นประเด็นในการกล่าวโทษพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็คือนี่แหละฮะของเดิมนี่แหละฮะคือเส้นเงินที่บอกว่าบัญชีที่พันตำรวจโทคริสถือใช้มันปรากฏตั้งแต่คดีของมินนี่แล้วแต่ก็พยายามที่จะแยกซอยคดีออกมาเป็นคดีนี้ในเส้นเงินเดียวกันนี้เอาผิดพลตรีสุรเชษฐ์ในข้อหาฟอกเงินซึ่งฟอกเงินอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะท่านเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานด้วยมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนจับกุมทั่วราชอาณาจักรผมพูดซ้ำละหากพลตรีสุรเชษฐ์ทราบว่าไอ้เงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกน้องหรืออะไรก็ตามเถอะมันเป็นเงินที่มาจากเว็บพนันหรือเงินกระทำความผิดพลตรีสุรเชษฐ์ต้องดำเนินการตามหน้าที่หากไม่ดำเนินการเข้าข้อหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติตาม157มันจะตั้งเป็นเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวถ่ายเดียวไม่ได้เลยเมื่อเป็น157ยังไงก็อยู่ในอำนาจของปปช.แต่เริ่มต้นคดีหรือแยกซอยคดีออกมาอย่างเงี้ยเพื่อหวังผลอย่างเงี้ยก็วันนี้ผมเองและคณะหรือทีมทนายความได้รับมอบหมายจากพลตำรวจสุรเชษฐ์นะครับให้มายื่นหนังสือได้ยืนยันข้อเท็จจริงท่านยืนยันข้อเท็จจริงว่าอันเรื่องนี้ไม่มีอำนาจในการสอบสวนแล้วรวมถึงไม่มีอำนาจที่จะมาออกหมายเรียกหมายจับอะไรแล้วนะครับและก็ปรากฏว่าล่าสุด DSIก็มีมติส่งเรื่องให้ปปช.เนี่ยได้พิจารณาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เพราะมันมีเรื่องเกี่ยวพันกับคดีของมินนี่เส้นเงินเนี้ยที่เขาพูดถึงเนี่ยของ DSI ที่เขาได้สืบสวนเนี่ยถามไปยังปปช.ก่อนให้เกียรติปปช.ก่อนว่าจะรับเรื่องไว้ไต่สวนรวมกับคดีมินนี่หรือไม่หากไม่รับปปช.ไม่ใช่ DSI จะรับเรื่องไว้พิจารณา
ตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของตัวแปลกับอีกทีก็ไม่ได้บอกว่าจะมาสน.ตะปูนะผมเข้าใจแล้วฟังเป็นอย่างนั้นนะมันก็อย่างเงี้ยท่านเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมออกข่าวสื่อข่าวในทำนองว่าจะออกหมายเรียกท่านเพื่อให้เข้าสู่เงื่อนไขในการออกหมายจับนะครับออกข่าวในทำนองท่านว่าหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับหมายบ้างอันนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับท่านท่านก็เลยมอบหมายให้ทีมทนายความมายื่นต่อผู้กำกับสน.เตาปูนและไปยื่นต่อที่ต่างๆอีกครับนี่คือไปยื่นกับผบ.ตร.ไปยื่นกับผู้บังคับบัญชาการตำรวจนครบาลท่านรองผู้บังคับบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านวสันต์แล้วก็ท่านธินกรรังมากในฐานะรองหัวหน้าชุดซึ่งหลังจากนี้ก็จะไปยื่นหนังสือในจุดในที่ต่างๆตามที่ผมได้เรียนมาวันนี้ก็จะมายื่นหนังสือที่สน.เตาปูนก่อนให้รับทราบในข้อมูลตามที่ท่านเห็นว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากขั้นตอนหรือกระบวนการของพนักงานสอบสวนที่ทำอยู่ทนายครับเหมือนทนายจะย้ำมาตลอดว่าการออกหมายเรียกของพนักงานสอบสวนเนี่ยมันไม่มีความชอบด้วยกฎหมายครับและอย่างนี้เหมือนมีกระแสข่าวว่าช่วง10โมงเนี่ยทางพลตำรวจเอกสุเชษฐ์จะเข้าไปทำงานที่กปร.แต่พนักงานสอบสวนไปถามแล้วพนักงานของ BNK เนี่ยจะไปรอเดี๋ยวพนักงานของ BNK พนักงานสอบสวนคดี BNK เห็นว่าจะมีการเข้าหมายเรียกไปยื่นให้พลตำรวจเอกสุเชษฐ์ทุกคนงานเนี่ยอันนี้เองก็พลตำรวจเอกสุเชษฐ์มีอำนาจที่จะมีสิทธิ์ที่จะไม่รับหมายได้ท่านไอ้เรื่องนี้ผมยังไม่ได้รับแจ้งมาว่าท่านจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรท่านย้ำและยืนยันมาโดยตลอดว่าในเรื่องนี้เนี่ยชุดหรือคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีอำนาจในการสอบสวนตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีอำนาจการสอบสวนท่านก็โต้แย้งมาโดยตลอดว่าก็รวมถึงไม่มีอำนาจในการที่จะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับท่านกระบวนการที่ทำอยู่เนี่ยหรือผ่านขั้นตอนมาต่างๆนานาของคณะพนักงานสอบสวนท่านมีข้อยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องส่วนพนักงานสอบสวนจะไปแล้วท่านจะรับหรือไม่รับรายละเอียดพวกนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะยังไม่ได้เกิดขึ้นก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะก็มันไม่มีอำนาจในการสอบสวนตั้งแต่แรกก็รวมถึงไม่มีอำนาจในการที่จะออกหมายเรียกถูกไหมฮะเอาเฉพาะตัวเองสุรเชษฐ์นะส่วนท่านอื่นเนี่ยผมไม่ได้เป็นทนายให้ท่านอื่นจะมีขั้นตอนในการดำเนินการและก็ศาลจะมีดุลพินิจยังไงอันนี้เราไม่ก้าวล่วงแต่ในกรอบของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านออกมาปกป้องตัวเองอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยศพลตำรวจเอกท่านเห็นว่าท่านยังถูกกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้และชาวบ้านทั่วไปล่ะที่ไม่ค่อยมีอะไรพอที่จะมาชี้แจงหรือให้การหรือต่อสู้กับในกระบวนการอย่างนี้ได้นะครับสังคมมันน่าจะมีปัญหาหนักถ้าอ้างในส่วนว่าถ้าเส้นเงินเดียวกับพิมพ์วิไลจากพิมพ์เอมาสเตอร์เนี่ยค่ะแล้วบอกว่าการแจ้งความแค่ในส่วนของฟอกเงินเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยทางด้านของทนายตั้มเขาบอกว่าเขาก็จะมาแจ้งความเส้นเงินเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ท่านต้องไปถามทนายตั้มนะแต่เรายืนยันว่าเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้จริงก่อนที่ทีมทนายความหรือคณะที่ปรึกษาเนี่ยจะออกมาแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนต้องตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบในหลายมิติทั้งตัวลูกความเองหรือทั้งตัวลูกความเองหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ล้วนยืนยันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยครับว่าเส้นเงินที่เอามาดำเนินคดีกับท่านในคดีของเว็บ BNK เนี่ยมันก็คือไอ้เส้นนี้แหละท
ที่มีการถูกกล่าวอ้างถึงพูดถึงแสดงรายละเอียดไว้ในคดีของมินนี่หมดแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตนะก็มีทางท่านทนายวราชันอยากจะเสริมประเด็นข้อเท็จจริงครับผมครับทางที่ตามที่ทางทีมทนายความนะครับพยายามออกมาให้รายละเอียดกับทางสื่อมวลชนนะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการนะครับในการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งบช.น.ที่58ในคดี BNK Master สน.ตองพูนนะครับพยายามดำเนินคดีในลักษณะที่มีการรวบรัดตัดตอนหรือพยายามที่จะตีกรอบไม่ให้มีการดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้สำนวนเนี่ยถูกส่งไปยังปปช.นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่มีการดำเนินคดีไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าคณะพนักงานสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลาได้เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมในความผิดในเรื่องดังกล่าวนะครับที่สน.ตปูนไว้เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กับ149นะครับซึ่งเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวพันโดยตรงที่จะต้องส่งไปยังปปช.นะครับซึ่งทางทีมทนายความเนี่ยได้รับทราบมาว่าหลังจากมีการมาแจ้งความเนี่ยพันตำรวจโทคริสเนี่ยได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับซึ่งทางทีมทนายความเองเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้มีการดำเนินการไปสู่กระบวนการที่จะถูกส่งสำนวนไปปปช.หรือเปล่านะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าหลังจากมีการแจ้งความของคณะพนักงานสอบสวนสภ.สงขลานะครับก็กลับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวนนะครับสน.ตองพูนเนี่ยได้มีความพยายามในการทำหนังสือส่งไปที่ภูธรจังหวัดสงขลานะครับเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้สั่งให้มีการมาแจ้งความผิดตามมาตรา157ที่สน.ตองพูนนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางทนายความตั้งข้อสังเกตว่านี่มันคือกระบวนการที่พยายามสกัดกั้นหรือพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของภูธรจังหวัดสงขลาหรือเปล่านะครับทั้งที่อำนาจมันแยกต่างหากจากกันและภูธรจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเงินที่มีการดำเนินคดีอยู่ที่สน.ตองพูนเนี่ยมันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยซึ่งสุดท้ายเนี่ยคดีเนี่ยจะต้องถูกส่งไปที่ปปช.อยู่ดีนะครับแต่นับถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่ปรากฏว่ามีการรับพันตำรวจโทคริสไว้เป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดซึ่งทางผมเองได้มีการตรวจสอบและสอบถามมาจากพันตำรวจโทคริสได้เข้าพบพนักงานสอบสวน2ครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆตรงเนี้ยขอตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับแล้วก็ทางทีมทนายความเองเนี่ยนะครับทางทีมทนายความเองเนี่ยได้พยายามแจ้งหรือว่าเตือนหลายครั้งหลายรอบแล้วครับด้วยความเป็นห่วงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนสน.ตองพูนนะครับว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันไม่ชอบนะครับเมื่อมันไม่ชอบเนี่ยอาจจะเดือดร้อนได้นะครับทางทีมทนายความเนี่ยขอเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับทีมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเข้าใจว่ากระบวนการพวกนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนบางท่านอาจจะไม่รู้หรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะตัดสินใจใดๆได้นะครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับจริงๆขอแถลงให้ทางสาธารณชาตินะครับครับขออนุญาตไปยื่นหนังสือตามขั้นตอนแล้วก็มาทุกท่านครับ